ก้อยสาวสามรันพนาสวัสดีจ้ามื้อนี้ก้อยสิเฮ็ดหยังมาเตเห็นโคกับสาวันนี้ก็จะตำทะเลจ้ะตำทะเลมาเดี๋ยวเรามาลงมือตำกันเลยพริกกับกระเทียมประมาณ20เม็ดจ้ะพริกตำก็ขยับตำกันนะใส่ถั่วลงไปบุบๆจักหน่อยจากมาจ้ะค่อยเข้าพริกเข้าเกลือเนาะเราก็จะใส่มะเขือเทศใส่มะนาวก็จะไม่บีบนะจ๊ะใส่ลงไปแบบนี้เลยใส่2หน่วยเลยจ้ะเวลาตำเขาก็เอาสากไงบี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 อย่างเสียน้ำเขาก็จะออกจ้ะมาปรุงกันมื้อนี้ก้อยตำหลายแน่นะจ๊ะน้ำตาลเพราะว่าไอไส้เครื่องลายเพราะว่าก้อยตำลายจ้ะไอแข้งเครื่องกิโลไอปลาหมึกกระปุกอีกเครื่องกิโลจ้ะปลาปลาใส่สองยี่ห้อแดกพระอิฐขวดนี้เบิดแล้วจ้ะนี่ก้อยแก้ขวดใหม่ไม่ได้เป็นสปอนเซอร์แล้วจ้ะก้อยซื้อมากินเหมือนกันเขย่าก่อนถ้าใส่กุ้งใส่แกงก็จะใช้ของแม่เลี้ยงจ้ะใส่จำสมแซวพันยี่ยี่ผงลวกครึ่งกับพี่ใส่ลงไปเลยลวกได้ก็เราอยากใส่ตีนหยิบโคกจักหน่อยบักเขือเทศน้ำบักเขือเทศออกมาจะแซ่บซิมหมดบักหน้าลงไป
เองกินเองไม่ต้องเกรงใจใครนะจ๊ะพอละจ๊ะเดี๋ยวเอาหมึกเข้ามาใส่มาจ๊ะที่นี่พริกวัตถุดิบที่ก้อยจะใส่กุ้งเก็บล้างทำความสะอาดไว้แล้วข้าวเกลือเอาน้ำข้าวออกปลาหมึกหอยแครงว่ามื้อนี้ก็ตำหลายจ้ะเอาไปใส่เครื่องหลายนะขาดย่างเยอะได้ไหมขาดน้ำได้ปะขาดน้ำเปรยอดเลยตักดูดงปลาหมึกหน้าตาหน้าตาโทษที่จำกี่กล่องอาจจะกลับไปจะมาเลยจ้าเสียๆกันก่อนเดี๋ยวไปสตักสิจานสู้เบิ่งนะจ้ะเรียบร้อยเรียบร้อยจ้ะก่อนสิคนสู้เบิ่งเบิ่งน้ำเบิ่งน้ำนัวป่ะมาเลยจ้ะมาเลยจ้ะแซ่บกับน้ำก้อยก้อยเอื้อมสูตรจะข้นเนาะนี่ตำเกาเหลาทะเลนะจ๊ะจะสุดยอดแล้วจ้ะไปเนาะก็ขอบคุณจ้ะขอบคุณคนที่กดเข้ามาเบิ่งจ้ะขอบคุณสำหรับการกดติดตามจ้ะไว้จังใดไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะสวัสดีจ้า